ต้นณัฐนนท์ผู้จัดละครแดดทูเลิฟให้รับพิพากษาพร้อมหนุ่มกรรชัยเข้าชี้แจงอัยการสูงสุดประเด็นดราม่าละครยืนยันพร้อมออกอากาศต่อเช้าวันนี้ผู้จัดละครต้นณัฐนนท์ชลลัมภีร์ละครแดดทูเลิฟให้รักพิพากษาในนามค่ายชลลัมภีร์โปรดักชั่นพร้อมด้วยผู้ประกาศข่าวหนุ่มกรรชัยจากรายการโหนกระแสผู้ประสานงานกับหน่วยงานอัยการหอบเอกสารเข้าพบท่านวงศ์สกุลกิตติพรหมวงศ์อัยการสูงสุดเข้าชี้แจงการผลิตละครรักนักกฎหมายที่กำลังเป็นประเด็นดราม่าอยู่ในขณะนี้ณอาคารเอสำนักอัยการสูงสุดศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะในเรื่องการปรับเนื้อหาคงทำไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเราถ่ายเสร็จไปแล้วแล้วก็ออนแอร์อยู่นะครับตอนนี้แต่ว่าเราจะมีคำชี้แจงขึ้นก่อนละครออนแอร์ทุกวันหลังจากนี้ไปนะครับว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่เป็นเรื่องที่เราแต่งเติมเพิ่มขึ้นมาเป็นลักษณะส่วนบุคคลส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเจตจำนงหรือไม่ได้ชี้นำชี้ชักจูงผู้ชมให้ดูแล้วรู้สึกความรู้สึกไม่ดีต่ออาชีพใดอาชีพหนึ่งครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าอาชีพใดอาชีพหนึ่งมีคนไม่ดีแล้วหมายถึงว่าอาชีพนั้นทุกคนจะเป็นคนไม่ดีก็เดี๋ยวจะมีคำชี้แจงพวกนี้ขึ้นต่อก่อนที่ละครจะออนก็จริงๆเราไม่ได้ทำโดยพลการนะครับเรามีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเยอะพอสมควรทั้งทนายต่างๆแล้วก็เวลาเราถ่ายในศาลก็มีเจ้าหน้าที่ศาลมาช่วยดูความเรียบร้อยแล้วก็ความถูกต้องในศาลทั้งอาญาทั้งศาลแพ่งทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่ผมคำนึงก็คือว่ากระบวนการยุติธรรมซึ่งผมเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมในเมืองไทยอยากให้คนดูเห็นความศักดิ์สิทธิ์ความโปร่งใสความน่าเคารพแล้วก็น่าเชื่อถือได้เป็นเกราะคุ้มกันให้กับประชาชนได้ก็ได้มาหาท่านแล้วก็ชี้แจงกับท่านถึงเจตนาที่เราไม่ได้มีเจตนาจะทำให้คนดูหรือว่าใครก็ตามทีรู้สึกไม่ดีต่อองค์กรอัยการหรือว่าอัยการคนใดๆนะครับผู้จัดฝากถึงแฟนๆว่าฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ทุ่มเทเพราะยากมากจริงๆโดยมิติของเนื้อหาเรื่องขบวนการยุติธรรมศิลปินดาราทุกคนท่องจำบทกันเป็น10หน้าเพื่อให้ออกมาดีที่สุดและสนุกที่สุดในช่วงเวลาที่สั้นมากๆต่อตอนละครมาดีมากแม้ในช่วงวิกฤตคิดว่าส่วนหนึ่งคงเป็นเรื่องรอยยิ้มที่ทำให้คนดูเกิดความสุขเล็กๆก็อยากจะให้เอาประเด็นนี้มาเป็นประเด็นหลักดูให้สนุกแล้วก็อย่าคิดมากจนเกินไปซึ่งละครยังติดอันดับต้นๆแม้ในแพลตฟอร์มต่างประเทศติดต่อกันทุกสัปดาห์